ของกาฟิลมาอีกแล้วค่ะซึ่งของชิ้นนี้น่ารักมากๆนะคะเป็นตุ๊กตาน้องเบบี้กาฟิลที่จะอยู่บนหัวไหล่ของเราเขาแจกเพียงแค่ 1,250 ชิ้นซึ่งฟังคลิปพี่แป้งให้ดีๆนะคะไม่ใช่ทำแล้วดูแล้วไม่จบแล้วทำแล้วงงไม่ได้ของอย่ามาด่ากันนะของฟรีชิ้นนี้เนี่ยจะมาในเวลา 3 ทุ่มเป๊ะๆของวันนี้นะคะคือวันที่ 10 นั่นเองค่ะน้องๆพี่แป้งจะพาน้องไปทำเควสล่วงหน้าก่อนนะคะพอถึงเวลาปั๊บก็กดรับของฟรีได้เลยซึ่งมันง่ายมากเลยนะคะน้องๆใช้เวลาแค่5นาทีก็ได้แล้วนะคะแมปแรกที่น้องจะต้องเข้ามานั่นก็คือแมป Easy Obby ที่เล่นกันไปเมื่อเช้านั่นเองและก่อนหน้านี้นะคะพี่แป้งชมพาน้องๆรับของฟรีที่เป็นกระเป๋ากาฟิลสีน้ําเงินไปแล้วนะคะซึ่งน้องๆจะต้องทําการเก็บขวดนม35ขวดนมหรือ150ขวดนมค่ะพอน้องเก็บมาเนี่ยน้องจะได้เหรียญตามมาและเครื่องหมายติ๊กถูกนะคะว่าน้องทําภารกิจในแมปนี้เสร็จแล้วเราจะต้องไปทําภารกิจอีก3แมปค่ะซึ่งเป็นการเก็บขวดนมแบบง่ายๆเช่นกันแต่พี่แป้งไม่แน่ใจนะคะน้องๆเขาไม่ได้มีเขียนรายละเอียดเลยค่ะว่าหากน้องๆเนี่ยไม่ได้ของเมื่อเช้านี้แล้วไม่ได้เหรียญตาเนี่ยน้องๆสามารถที่จะได้ติ๊กถูกอันนี้ไหมหรือทําแมปอื่นได้หรือเปล่าเพราะหากใครได้ของฟรีเมื่อเช้านี้ไปจะได้เหรียญตากันทุกคนอยู่แล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะน้องๆว่า3แมปที่เหลือเนี่ยจะต้องทํายังไงบ้างและแมปที่2นะคะจะเป็นแมปที่เราเป็นพี่เลี้ยงเด็กหรือเป็นเด็กนะคะน้องๆพี่แป้งจะทิ้งลิงก์แมปไว้ใต้คลิปนี้ค่ะแล้วเมื่อน้องๆเข้ามาทําการเลือกบทบาทของตัวเองนะคะว่าจะเป็นเด็กหรือจะเป็นผู้ใหญ่ได้ทั้งคู่เหมือนกันจากนั้นกดยืนยันได้เลยนะคะเมื่อน้องๆเข้ามาแล้วนะคะเดินตรงมาคุยกับกาฟิลตรงนี้เพื่อทําการเปิดเควสค่ะถ้าน้องๆไม่คุยจะไม่เห็นขวดนมนะคะเราจะต้องทําการเก็บขวดนมทั้งหมด10ขวดนมนะคะในแมปนี้ซึ่งหาไม่ยากเลยค่ะขวดนมเนี่ยน้องๆจะต้องทําการกด E นะคะที่ขวดนมแบบนี้ได้เลยนะคะทำการกดไปจนกว่าตัวเรานะคะจะทําครบทั้งหมด10ขวดนั่นเองซึ่งมันไม่ยากเลยค่ะน้องๆไม่ต้องขึ้นดาดฟ้านะคะดูตามพี่แป้งก็ได้ค่ะจะครบ10ขวดนมพอดีพอครบปั๊บน้องๆจะได้เหรียญตาด้านขวามือมานั่นเองและแมปที่3นะคะบอกเลยว่าง่ายมากๆเช่นกันนะคะเมื่อน้องๆเข้ามาจะต้องทําการเก็บขวดนมทั้งหมด30ขวดค่ะซึ่งมันจะกระจายอยู่ในแมปแบบนี้แค่เดินเก็บอยู่บริเวณนี้เท่านั้นนะน้องๆก็จะได้ไปเลยค่ะทั้งหมด30ขวดไม่ยากเลยจากนั้นมันจะขึ้นเหรียญตาให้น้องๆด้านขวามือแบบนี้และเครื่องหมายติ๊กถูกนั่นเองแสดงว่าน้องๆทำสำเร็จแล้วและแมปสุดท้ายเนี่ยจะมีปัญหานิดนึงนะคะน้องๆพี่แป้งจะทิ้งลิงก์แมปไว้ใต้คลิปนี้กับน้องๆค่ะซึ่งหากน้องๆเข้าเซิร์ฟรวมแล้วนะคะมันไม่ขึ้นว่ามีอีเวนต์ให้น้องๆกดให้น้องๆทำการนะคะทำเซิร์ฟวีนะคะซึ่งเซิร์ฟวีมันฟรีนะคะแค่สมัครเซิร์ฟวีมาแล้วก็เข้าแมปของตัวเองที่ตัวเองสมัครนะคะน้องๆจะขึ้นอีเวนต์แบบนี้กด E คุยกับเขาค่ะจากนั้นให้น้องทำการนะคะเดินเก็บขวดนมทั้งหมด25ขวดตามแมปนะคะซึ่งอันนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะแมปมันค่อนข้างที่จะกว้างค่ะเพราะน้องๆเก็บแล้วเรียบร้อยนะคะมันก็จะเหมือนเดิมเลยค่ะคือการที่น้องจะได้เหรียญตาด้านขวามือมาซึ่งพอถึงเวลา3ทุ่มนะคะน้องๆจะเข้าแมปไหนก็ได้ใน4แมปนี้นะคะแล้วก็กดเคลมรับของฟรีชิ้นนี้ไปได้เลยค่ะนี่คือการทำเควสล่วงหน้านะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็อยู่ที่เจ้าของแมปว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในเวลาไหนหากมา3ทุ่มเป๊ะก็เคลมไม่ทันนะคะของแจกน้อยคนเล่นเยอะใครอยากได้ทำตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่งั้นไม่ได้ของฟรีชิ้นนี้แน่นอนค่ะ